ณวันหนึ่งเวลานั้น ในวันเวลาที่ความเป็นพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรหรืออุบัติในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะสิ่งที่พระองค์ไปล่วงรู้นะโอ้โหมันโคตรวิจิตรพิสดารเหลือเกินมันอลังการงานสร้างเหลือเกินครับมันสร้างเหลือเกินไม่รู้ว่าจะไปถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับใครมนุษย์มันคงรับไม่ได้หรอกพระองค์ก็คร่ำครวญนั่นแหละครับคร่ำครวญนั้นนะจนกระทั่งมีคำสอนบอกว่ามีเทวดามาดีดพินสามสายไม่ใช่นะครับตอนนั้นไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยนะคำสอนนั้นไม่ใช่เลยไม่ใช่เด็ดขาดนะผมไม่ยอมรับในตรงนั้นเอาไว้คือพระองค์เนี่ยจะคร่ำครวญในเรื่องของพระวรกายพระองค์เองนั่นเองครับอยู่ตรงนี้เองนะครับคร่ำครวญก็มันอยู่ในป่าคนเดียวจะไปคิดถึงใครเหรอใช่ครับอยู่โคนต้นไม้คนเดียวไปคิดถึงใครอย่างเงี้ยลองจำลองภาพสิครับจะพูดกับใครอ่ะไม่มีใครพูดก็ครุ่นอยู่ในตัวเองนั่นเองครับใช่ไหมเอาล่ะที่เวลาได้มาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่พระองค์ได้มาเนี่ยเมื่อเวลาพระองค์ออกเผยแผ่เผยแผ่แบ่งปันก็คือสอนใช่ไหมสอนมนุษย์สัตว์และเทวดาไปสอนสิ่งที่มันยากม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 ากพระองค์บอกว่าถ้ามีผู้คนมานั่งฟังกันอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนคนเนี่ยหนึ่งล้านคนหรือว่าสิบล้านคนร้อยล้านคนก็ตามทีนี้ขออย่างเดียวให้เก็ตหนึ่งคนพระองค์จะพอใจหนึ่งคนจะพอใจทันทีโอเคนะเพราะมันยากไอ้ความยากตรงนั้นนะฮะก็มีผู้คนได้เหมือนกันปิ้งเดียวเหมือนกันนั่นคือท่านโกนธัญญาโกนธัญญาเขาระดับไหนรู้ไหมครับโกนธัญญาระดับนักพยากรณ์เจ้าชายสิทธัตถะนะฮะให้รู้ไว้นะระหว่างการอยู่ครองเรือนนะจะมีความสามารถดูแลบ้านเมืองในระดับพระมหาจักรพรรดิมันแปลความเงี้ยฮะผู้ปกครองดินทั้งหมดโดยมีน้ำล้อมรอบนั่นคือพระมหาจักรพรรดิจำเลยฮะตรงนี้ในโลกวันนี้ที่มีดินเนี่ยนั่นแหละปกครองหมดใช่ไหมครับมันยกเว้นน้ำโอเคไหมครับนั่นคือความสามารถของพระมหาจักรพรรดิก็มันก็แปลว่าทั้งโลกเห็นไหมครับใครมันจะไปอยู่ในน้ำใช่ป่ะครับในน้ำบนดินก็มีเกาะใช่ไหมล่ะเห็นไหมครับชั้นไหมฮะนั่นคือความสามารถของพระมหาจักรพรรดิถ้าครองคารวาสแปลว่าครองเรือนก็เป็นพระมหากษัตริย์นั่นนะครับจะมีความสามารถปกครองแผ่นดินโลกทั้งใบเลยนะครับจำมันแม่นนะครับแล้วก็โกนธัญญาไม่ใช่เรื่องบอกว่าจะต้องออกบรรพชายังไงเนี่ยนะก็จะได้มรรคได้ผลได้นิพพานว่าไปนะครับหรือได้ถึงขั้นมนุษยธรรมสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะตรงนั้นแหละโกนธัญญาก็หมายมั่นบ้านมือว่าเป็นนักพยากรณ์ชั้นหนึ่งมือไม่ตกเลยอย่างนี้ดีกว่ามือไม่ตกเลยอันนี้พยากรณ์ลูกชายคนเดียวของพระมหากษัตริย์แปลว่าผิดพลาดก็ขอขานแล้วครับไม่ใช่หรอกครับก็เพราะสิ่งนี้ฮะโกนธัญญาจึงต้องเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าเอ้ยเสียถาเพื่อที่จะไปหาคำตอบตัวเองพยากรณ์ได้ถูกต้องตรงจริงไม่ในชีวิตนี้ประมาณนั้นครับนั่นแหละก็เอาจนกระทั่งล่ำลาจากกันนะครับแปลว่าลดปณิธานว่าจะไม่กินจะไม่อะไรต่างๆนะจนกระทั่งบรรลุสุดท้ายมันก็ไปต่อไม่ได้คือถึงขั้นบรรอะไรบำเพ็ญทุกขกิริยามันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็แปลว่าสิ่งที่ฤาษีชีพายที่ทำมาก่อนๆนะมันไม่ได้สักคนไม่ได้สักตัวงี้ดีกว่าไม่ถึงสักตัวไม่ว่าจะเป็นเทพอะไรพงไหนก็ตามทีไม่ได้สักตัวนึงจะบอกว่าศิวะหรือว่าวิษณุอะไรต่างๆนะไม่ได้ทั้งตัวนั้นก็แล้วกันไม่ถึงขั้นสักตัวนึงนึกออกไหมครับเพราะยุคสมัยนั้นก็เป็นอย่างนั้นอยู่ทั้งหมดฤาษีไม่ได้สักตัวนึงประมาณนั้นโอเคนะครับ
ก็พูดกันเป็นตัวแล้วกลัวทำไมเหรอไม่ถึงขั้นสูงสุดจนกระทั่งพระองค์รู้โป๊ะขึ้นมาก่อนนึกถึงครูบาอาจารย์สอนสั่งอราราบทและอุทกราบทก็หมดลาโลกไปก่อนเป็นไปได้ชาติสุดท้ายก็ว่าได้เพราะในระดับพระอนาคามีไว้ได้ทั้งนั้นแหละครับเป็นชาติสุดท้ายไม่ต้องมาเกิดในทั้งสองนั่นแหละใช่ไหมเพราะเขาจ่ออยู่แล้วระดับครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับไม่มีใครบันทึกเอาไว้เฉยๆตรงนั้นนะถ้าลุงบันทึกลุงก็จะทึ่งนี่อราราบทอุทกราบทเป็นชาติสุดท้ายระดับพระอนาคามีเนี่ยถ้าลุงเขียนนะจะพลิกโลกซะเลยจริงโอเคนะนั่นนะก็ให้เกียรติไปซิเป็นอะไรไปเลยตายเผาตั้งนานแล้วยังจะเป็นแบบไหนใครจะไปล่วงรู้ทีนี้เอา ใช่ป่ะระดับอนาคามีแล้วให้เต็มๆอยู่แล้วล่ะถ้าลุงให้คะแนนนะ ว่าไปโน่นทีนี้พอเรารู้เนี่ยพูดจาแค่ประโยคเดียวกับคนธัญญาง่ายๆสิ่งใดๆเกิดเป็นของธรรมดาและดับลงไปเป็นธรรมดาเท่านี้เองประโยคเดียวสุดท้ายเลยสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาดับลงเป็นธรรมดาถ้าลุงออกแปลนะมันเกิดอัตโนมัติทุกสรรพสิ่งเกิดเองอัตโนมัติดับก็อัตโนมัติเช่นเดียวกันถ้าลุงแปลก็คือตรงนี้หรือว่าจุดดับจุดเกิดคือจุดเดียวกันเนี้ยถ้าลุงแปลก็แปลตรงนี้แล้วแปลทำไมเรื่องอื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเล่นง่ายๆเลยนะลุงมีสบายๆเลย ใช่ไหมฮะคนธัญญาก็โดนใจทำปิ้งมาก็ได้ทันทีนะไม่รู้ว่าพูดจบปุ๊บก็ตาสว่างจ้ากเลยแหละครับเคยตาสว่างไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอจ้ากไปเลยแหละครับจ้าแล้วติดลมบนไหมทีเนี้ยสมมติมันได้มันก็ได้ก็หายไปได้ก็หายไปถ้านี่ติดเลยนะตาสว่างจ้าทีเดียวติดหนับเลยนะครับเหมือนปลาถูกเบ็ดเนี่ยอยู่หมัดเลยนะครับนั่นก็คุ้นคิดไม่ถึง5วัน7วันก็บรรลุอรหันต์ทันทีนะคนทันญาติเพราะว่าแค่ประโยคเดียวก็จุดติดแล้วเงี้ยโอเคมั้ยครับนี่เป็นต้นนะครับลองทำใจในบรรยากาศที่ลุงเล่าให้ฟังสิครับใช่ไหมฮะอาตมาน้องเนี่ยครับอย่ามัวแต่ต้านลุงถ้าต้านลุงมันก็จะไม่ได้อะไรนะครับลองฟังไปเถอะก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมครับทั้งหมดก็อย่าเชื่อลุงอย่าเชื่อลุงก็พยายามบอกกันแล้ว